ก็คลิปนี้จะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันในการคำนวณ IV นะครับ IV Calculator นะครับก็จากที่ได้รับคอมเมนต์มาจากการไปสาธิต Invision Farm Medlina รอบที่แล้วก็คือพี่ๆต้องการจะดูว่าขนาดยาหลังจากคุณหมอสั่งตัวเรทมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนไข้ได้รับขนาดยาไปที่เท่าไหร่นะครับโดยใช้ตัว Calculation ในเครื่องนะครับซึ่งในเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถคำนวณให้เป็นลักษณะคือใส่เรทแล้วกลับมาดูโดสได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่แม่นนะครับเขาเลยตัดฟังก์ชันนี้ออกผมก็เลยไปหาแอปพลิเคชันที่จะช่วยงานพี่ๆได้นะครับก็คือ iVCal นะครับ แอปตัวนี้ฟรีนะครับโหลดใน iOS ก็มีนะครับแล้วก็ใน Play Store ก็มีเนาะ Google Play Store ครับผมเข้าไปดูนะครับทีนี้ก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของ iVRate นะครับก็คือใส่ขนาดยานะครับน้ำหนักคนไข้ฟอร์มูลเลชันที่เราผสมนะครับเครื่องคำนวณกลับมาเป็นเรทให้นะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นโดสที่เราอยากจะใช้กันนะครับก็คือจะทำตัวฟอร์มูลเลชันไดลูชันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหนักคนไข้ใส่เรทแล้วก็ดูว่าโดสมาเป็นที่เท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับดักอะเมาต์ตอนนี้สมมุติว่า50มิลลิกรัมนะครับในแบ็ก500ซีซีเนาะคอนเซนเทรชันก็500ซีซีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นโหมดของคอนเซนเทรชันนะครับที่เหลือเราใส่น้ำหนักคนไข้เช่นคนไข้หนัก65นะครับแล้วก็ใส่ IV rate เช่นใส่เรท120เห็นไหมครับว่าโดสมันจะคำนวณขึ้นมาให้นะครับว่าตอนนี้ 0.18 มิลลิกรัม per กิโล per hour นะครับจะเปลี่ยนเป็น per min ก็ได้นะครับ per min ไม่ขึ้นขึ้นเป็น per hour เนาะ per hour เรียบร้อยนะครับทีนี้สมมุติเราเปลี่ยนเรทนะครับจาก120เปลี่ยนเรทเป็น180นะครับเครื่องก็คำนวณเรทให้ใหม่นะครับเป็น 0.28 มิลลิกรัมเนาะถ้าเปลี่ยนเรทใหม่เหลือ80ก็เหลือ 0.12 มิลลิกรัมนะครับคิดว่าแอปนี้น่าจะช่วยงานพี่ๆได้นะครับตามที่อยากได้นะครับก็ในหน่วยของแอปนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน่วยได้หมดนะครับตามที่เราอยากจะใช้เนาะก็จะมีหน่วยค่อนข้างครบนะครับยกตัวอย่างดูโดสนะครับมิลลิกรัมเปอร์เอาเปอร์เดย์ก็มีนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนจากมิลลิกรัมเป็นนาโนกรัมไมโครกรัมเป็นแกรมเป็นยูนิตก็ได้นะครับยูนิตโดสก็ได้เนาะครับค่อนข้างใช้ค่อนข้างง่ายสะดวกครับค่อนข้างจะสะดวกกว่าการใส่ค่าลงไปในเครื่องถ้าตามประสบการณ์ผมเนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยเวลาใช้ฟอร์มูลเลชันในการคำนวณในเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าในแอปนะครับยังไงก็ลองใช้แอปนี้ดูเนาะไอวีเลดก็ได้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ฟีดแบ็กมาทางแผนกเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ผมก็ได้นะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ยา IV นะครับตัว study clinical study reference ต่างๆนะครับสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับผมขอบคุณนะครับ